นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เราจะมาต่อที่เรื่องของคุณสยามคุณสยามครับวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่มีชื่อว่าเกมผีเหรียญ นะฮะเรื่องนี้ย้อนกลับไป17ปีครับที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสยามครับสวัสดีครับพี่เก่งงั้นมาเราเข้าเรื่องนี้ว่าอยากฟังเรื่องนี้ละยิ่งบอกว่าเป็นเกมผีเหรียญเนี่ยนะพี่เก่งไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกับผีถ้วยแก้วปะใช่ครับคล้ายๆผีถ้วยแก้วพี่แต่มันจะเปลี่ยนจากแก้วเป็นเหรียญเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมติดต่อสื่อสารวิญญาณอีกรูปแบบหนึ่งที่เด็กๆชอบเล่นกันนะฮะใช่ครับใช่เออนะยุคนั้นยุคนั้นน่าจะฮิตมากคือถ้าเขาเรียกว่าเป็นการเล่นเนี่ยแบบเบสิกของเด็กเลยนะนะครับเด็กจะเริ่มจากผีเหรียญกันก่อนเลยอ่ะงั้นโอ้จะง่าย17ปี10ขวบเองนะนะฮะใช่ครับผมประมาณป.5 ป.6 ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วไปเล่นกันยังไงเด็กๆกลุ่มนั้นไปเจออะไรยังไงบ้างครับสยามในน้องล่าพี่เก่งฟังหน่อยครับเอาอันความจริงอะพี่เรื่องนี้ผมค่อนข้างลืมแบบแทบจำไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังอายุน้อยอยู่ใช่ไหมครับครับทีนี้ผมไปเล่าเรื่องที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับรถแล้วพอดีว่ามีพี่ที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยครับซึ่งแกโตกว่าตอนนั้นแกอยู่ม.1 ม.2 แล้วครับแกเหมือนว่านึกถึงผมอ้าวถ้าคิดว่าเป็นผมก็เลยโทรมาหาผมแล้วมาคุยเรื่องนี้กันก็ได้ทวนความทรงจำจะถามว่าผมจำเรื่องนี้ได้บ้างไหมมันก็คือความทรงจำที่แบบไม่ต่อเนื่องอะพี่แต่พอฟังจากพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังว่ามันก็พอจำได้บ้างบรรยากาศตอนนั้นนะครับครับซึ่งตอนเด็กอะพี่เด็กแถวนั้นนะครับเด็กแถวบ้านผมก็คือจะเป็นญาติกันบ้างญาติห่างๆบ้างครับอยู่ในซอยก็จะมีอยู่กันประมาณ 6-7 คนแต่ถ้าเป็นแก๊งผู้ชายก็จะมีอยู่ประมาณ5คนซึ่งก็มีตัวผมแล้วก็พี่คนโตสุดผมให้ชื่อเอแล้วกันนะครับชื่อคนที่โทรมาเล่านะครับที่โทรมาหาผมเนี่ยก็ชื่อพี่ดีก็จะลองลงมาห่างกันปีนึงอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งผมแล้วก็มีคนเล็กคนหนึ่งคนนั้นก็จะประมาณตอนนั้นอยู่ประมาณป.4 อะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยครับก็การเล่นของเด็กแถวนั้นก็ไม่พ้นวัดอยู่แล้วพี่เพราะว่าบ้านติดวัดซึ่งเด็กสมัยก่อนมันไม่มีอะไรให้เล่นมากนะครับก็จับกลุ่มกันเอาปืนอารมณ์คนแล้วก็บอกพกใส่เอวไปเล่นตามวัดตามว่าเดินหาอะไรทำกันไปเรื่อยครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพอดีว่าช่วงนั้นนะครับเกมผีเหรียญนี่มันค่อนข้างฮิตมากที่เล่นกันบ่อยมากซึ่งก็เล่นกันตลอดแล้ววันนั้นพี่คนโตพี่เอครับอยู่ดีเขาก็บอกว่าอ่ะวันนี้เล่นผีเหรียญกันดีกว่าแต่เปลี่ยนฐานที่เล่นปกติจะเล่นกันก็เล่นกันในสายตาผู้ใหญ่เล่นกันแบบไปถึงบ้านอะไรเงี้ยครับที่แบบมีคนอะไรเงี้ยวันนี้เหมือนพี่คนนึงยังไงไม่รู้ก็เลยแบบชวนเข้าไปเล่นในวัดแล้วก็ท้ายวัดนะครับผมอธิบายว่าวัดนะครับจะมีวิหารโบสถ์ต่อกันซึ่งถัดไปก็จะเป็นท้ายวัดก็จะมีแบบพระแบบสร้างเรียงกันแล้วก็มีโกดังเก็บศพอยู่ขวามือครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นพวกพระพวกเนี้ยคือคนที่มีกระดูกมาเก็บอะครับเขาจะสร้างพระแต่องค์ตัวองค์ไว้แล้วตอนนั้นมันค่อนข้างเก่าแล้วก็จะมีศาลาสำหรับว่าให้คนไปนั่งพักอะไรตรงนั้นนะครับแต่ไม่มีคนนะพี่แต่พวกผมชอบไปเล่นกันตรงนั้นก็พี่เขาก็เลยชวนไปเล่นตรงนั้นครับก็ไปเล่นศาลาถัดไปจากโกดังเก็บศพแต่ไม่มีศพนะพี่นะเหมือนเขาเลิกใช้ไปแล้วแล้วก็เป็นเมนเผาศพครับก็ไปนั่งเล่นกันตรงนั้นพี่ก็พอเริ่มเล่นนะครับพี่เอครับก็เป็นคนเชิญทุกอย่างเลยก็เขียนกระดาษก็คือเราไม่มีกระดาษเราใช้กระดาษ A4 หรืออะไรเงี้ยพี่ผมจำไม่ได้แต่เป็นกระดาษแล้วก็เขียนกอไก่ฮอนฮู้แล้วก็จะมีประตูทางเข้าก็ซึ่งว่าจะเอาเหรียญเริ่มไว้ตรงนั้นเอาเหรียญวางไว้ตรงนั้นแล้วก็จะมีทางออกแล้วทีเนี้ยครับตอนเริ่มเล่นทุกคนจะต้องเอานิ้วแตะที่เหรียญบาทใช่ไหมครับแล้วก็ที่คนโตสุดครับเขาก็เลยบอกว่าเชิญบอกว่าถ้ามีตาผีอะไรประมาณผีแถวเนี้ยครับให้มาเข้าแล้วสักพักสักพีเหรียญมันก็ค่อยเลื่อนแล้วก็ถามว่ามาแล้วใช่ไหมมาแล้วก็จะตอบว่าเหรียญก็เรื่องของผมว่าใช่ครับแล้วทีนี้ก็ถามว่าเป็นหญิงหรือชายแล้วก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรแล้วเหรียญก็ไปตรงคำว่ารวมกันได้แล้วคำว่าชื่อไม้ครับก็ไม้ก็แล้วก็ถามว่าคุณ
ุณแบบตายเพราะอะไรแล้วก็เหรียญก็เลื่อนตรงคำว่างูครับซึ่งไม้กับงูก็ทุกคนตอนนั้นก็ที่จำได้คือพี่ดีนะบอกหรือว่าเป็นคุณย่าทวดของพี่เอหรือเปล่าเพราะว่าย่าทวดพี่เอชื่อว่าไม้แล้วก็ตายเพราะโดนงูกัดตอนเด็กมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าคุณต้องการอะไรผมว่าต้องการอะไรไหมเหรียญก็ค่อยเลื่อนไปคำว่าหนีพี่ครับก็คำว่าหนีคือหนีคืออะไรก็ถามว่าหนีคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็เล่นเล่นไปแล้วพี่บีบอกว่าเหรียญนะครับเลื่อนไปจนคำว่าไม่ทันแต่กำลังเลื่อนไปอะไรแค่เล่นคำว่าไม่ทันแล้วทีนี้ก็ทุกคนก็เล่นเล่นเล่นไปแล้วทีนี้ก็คนก็นิ่งคิดว่าแกล้งกันหรือเปล่าอะไรตอนนั้นนะครับพี่บีบอกซึ่งตอนบอกว่างั้นเราต้องเชิญออกใช่ไหมครับตอนนั้นก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วก็เลยบอกว่าขอเชิญออกเหรียญก็จะพยายามไปที่อื่นอีกนะพี่แต่พี่ดีเขาเห็นท่านี้แล้วก็บอกว่าอ่ะทำไม่ออกงั้นเดี๋ยวทำวิธีนึงก็คือทุกคนนัดพร้อมกันแล้วก็ยกมือออกยกนิ้วออกซึ่งตอนนั้นใช่ครับซึ่งตอนนั้นแบบความเชื่อคือถ้าใครยกออกคนสุดท้ายจะโดนวิญญาณเข้าสิงใช่ไหมครับพี่ดีก็เป็นคนนับแล้วก็ยกมือออกพร้อมกันแล้วพิธีหลังจากการเล่นเสร็จเนี่ยเราต้องเอากระดาษที่เอามาเล่นอ่ะฉีกทิ้งให้หมดแล้วก็เอาเหรียญบาทนะครับไปโยนทิ้งน้ำใช่ไหมครับซึ่งพี่ดีอะครับเขาดึงกระดาษออกมาปุ๊บแล้วเตรียมฉีกแล้วพี่เออะครับพี่ดีเขาจับเหรียญบาทแล้วก็กำไว้ในมือซึ่งพี่บีก็เลยบอกคิดว่าเขาจะวิ่งไปคว้างลงน้ำแต่เขาไม่คว้างพี่เขายืนจับอยู่นะแล้วก็จนจะทำอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินกลับไปที่จักรยานแต่ละคนพี่บีก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่โยนทิ้งน้ำวะจะพาครับเออก็ยืนนิ่งๆหันมาแล้วก็เอาเหรียญนะครับเต็มใส่ปากพี่บีก็เฮ้ยอะไรยังไงครับก็สุดพักนึงก็คลายออกมาแต่จำเหรียญไว้ที่เดิมแล้วก็บอกไปกลับบ้านกันทุกคนก็ต่างปั่นจักรยานกลับบ้านในแต่ละคนพี่ซึ่งเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนแบบคุณแม่ของพี่เอนะครับเริ่มแบบเจอที่วัดอะไรเงี้ยครับเริ่มมาคุยกันว่าทำไมช่วงนี้มันแปลกๆครับมันชอบกลางคืนมันชอบนั่งอยู่ที่มุมบ้านเพราะเมื่อก่อนบ้านแต่แถวนั้นแต่ละหลังเราจะเป็นบ้านยกสูงครับก็มันติดกับน้ำใช่ไหมพี่ก็คือตอนนั้นน้ำท่วมพอดีพี่เอเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเวลาเราเด็กอะครับพี่น้ำมันไม่ได้ท่วมสูงก็ชอบมาเล่นกันเราก็ไปชวนไม่มาเมื่อก่อนคือเขาจะต้องเป็นหัวโจกอ่ะก็ไม่มาแต่เขาอะชอบมายืนดูตรงหน้าต่างตลอดเลยแต่เราเรียกก็ไม่มาแต่แม่พี่เอบอกว่าคือเขาเปลี่ยนไปคือเขาไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนชอบไปนั่งอยู่มุมห้องไอ้มุมบ้านสักมุมนึงก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีช่วงหนึ่งเขาป่วยหนักครับอยู่ดีเขาก็ป่วยเพราะอะไรไม่รู้แต่คุณแม่ก็พาไปหาหมอหาอะไรแล้วก็ไม่หายจนผมจำผมอันนี้ผมก็จำได้ว่าผมไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลในจังหวัดก็เหมือนหมอตรวจเจอน้ำท่วมปอดสักอย่างหนึ่งแล้วก็เสียเลยครับแล้วทีนี้ครับคุณแม่เขาเหมือนแบบแบ่งข้องใจว่าทำไมอยู่ดีลูกก็เลือดปุ๊บแล้วก็เสียเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบความเชื่อตามความเชื่อคนทั่วไปนะครับก็เลยไปหาคนที่พอมีความรู้แบบเป็นหมอดูเป็นอะไรนะครับก็เขาบอกว่าเหมือนว่ามันไปทำอะไรมาครับแล้วเหมือนแบบเขาไม่พอใจเขาเลยเอาไปอยู่ด้วยอะไรนะครับเขาเลยเอาวิญญาณมันไปทีนี้ก็ผ่านไปแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากงานศพอันนี้ตัวผมนะครับผมเล่าของตัวผมก่อนถ้าผมไม่เล่าตัวผมเนี่ยผมเล่าของพี่ดีก่อนครับพี่ดีบอกว่าตอนกลางคืนที่ขอนอนนะครับหลังจากกลับมาทำงานศพนะครับคือข้างๆบ้านของพี่ดีอะครับเขาจะเป็นลานไม่กว้างมากแต่ก็เด็กๆชอบมาเล่นเย็นแตะนะพี่ครับคือจะมีวงของพ่อของพี่ดีอะครับเขาวงไว้ให้เลยแบบไปตามจุดอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ดีบอกว่าตอนกลางคืนขอนอนเขาได้ยินเสียงคล้ายคนแบบกระโดดเย่งขาโดดแปะไปตามจุดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะเงียบไปแล้วพอนอนฟังไปเรื่อยครับก็จะได้ยินเสียงคนเล่นไอ้หมากเก็บอะพี่ไอ้หมากเก็บมาก่อนหมากเก็บที่มันเป็นใช้หินนะใช่ครับแล้วโยนแบบดังแจ๊ะแจ๊ะแบบมันจะดังเสียงแจ๊ะแจ๊ะลงพื้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเขาก็ยินเสียงพลาสติกชอบจะได้ยินเสียงคล้ายคนเล่นแล้วก็สักพักก็เงียบแล้วทีเนี้ยครับบ้านเขาจะเป็นบ้านไม้แต่บ้านของพี่บีจะมีชั้นล่างครับแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนคล้ายๆจะปีนฝาผนังบ้านขึ้นมาเขาได้ยินประมาณนั้นนะครับเพราะว่า
พี่บีเนี่ยชอบปีนหน้าต่างจากชั้นล่างขึ้นมาแล้วมาเคาะพยายามเอื้อมือมาเคาะหน้าต่างปลุกพี่บีบางครั้งคือพี่เอชอบปีนขึ้นมาเคาะหน้าต่างตอนเขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจะปลุกอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่บีเป็นคนตื่นสายอะไรก็คือใช้คำว่าคือนิสัยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นิสัยตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วทีนี้ครับพี่บีเขาบอกว่าตอนนั้นที่นอนคือได้ยินเสียงนะคะคนก็ค่อยเหยียบขอบหน้าต่างข้างล่างครับแล้วก็ปีนมาเหยียบตรงขอบหน้าต่างด้านบนเพราะว่ามันเปิดอยู่ครับแล้วก็มีเสียงคล้ายๆแบบค่อยๆปีนทีนี้เขาไม่ยอมไม่รอฟังแล้วที่จะหัวเลยวิ่งไปปลุกคุณแม่แล้วคือนั้นน้องเขาก็ผ่านไปครับแล้วก็ตัดมาที่ภาพของคนเล็กสุดคนเล็กสุดเนี่ยคือคุณแม่เขาอันนี้ที่เขาเล่ากันมาให้พี่บีฟังดีก็มาเล่าให้ฟังดีว่าครับตอนนอนตอนคือตอนเขาจะเข้านอนเนี่ยครับอยู่ดีๆลูกเขาก็บอกว่าแม่พี่เอมาเรียกเขาไปเล่นด้วยซึ่งคนเล็กสุดเนี่ยไม่ได้ไปงานศพนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่โตมากกว่าแม่เขาเลยไม่ได้เอาไปแต่ก็รู้ว่าเสียนะแต่เหมือนเขาคงไม่ยังเรียนสายอยู่อ่ะพี่เขาเลยบอกแม่พี่เอมาชวนเล่นด้วยแล้วแม่เขาถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านมายืนเรียกไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นลูกเขานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วตัวแม่อยู่ชั้นสองครับครับแล้วก็มาส่วนตัวผมตอนนั้นก็จำได้ว่านอนอยู่กับแม่ผมนอนห้องเดียวกับแม่ครับครับมีเสียงหินนะครับมาโดนหน้าต่างป๊อกเหมือนมีคนปาเข้าไปเหมือนมีคนปาครับแล้วก็เป็นนิสัยของพี่เอทุกครั้งที่มาปลุกผมเพราะบ้านผมมาจะเป็นบ้านสองชั้นแล้วผมจะนอนอยู่ห้องชั้นสองกับแม่ครับเขาว่าแล้วเขามาปลุกตอนเช้าเขาจะเอาหินก็ได้ครับคว้างไว้ที่หน้าต่างผมซึ่งได้ยิน2-3ทีพี่ป๊อกก็พักแม่ผมบอกว่าเหมือนแม่ผมบอกแม่ผมแบบมันลุกขึ้นมาแล้วบอกเยอะนะเยอะเท่านะแบบตะวาดคือไปจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวใช่ไหมเหมือนแม่รู้อะครับแม่เหมือนรู้ครับแล้วก็มีเสียงเดินแบบคือหน้าบ้านผมอะตรงทางตรงกลางแบบซอยที่บ้านเขาอยู่เยอะเขาจะโรยหินไว้ครับพี่หินกวนแล้วมีคนคล้ายขาดแล้วมันมีคนแฉคล้ายคนเดินลากขาก็แค่ชอบแค่ตามแบบเป็นนิสัยเขาชอบเดินเตะหินได้ด้วยครับคนผู้ใหญ่ก็ชอบว่าจริงๆเนี่ยเดินเตะหินเพราะว่าแต่หินมันจะแบบกระเด็นแบบมันจะเป็นหลุมใช่ไหมพี่ซึ่งเป็นนิสัยเขาเขาก็เดินไปเรื่อยไปจนถึงบ้านที่ดีเพราะว่าบ้านผมที่อยู่หลังท้ายสุดแล้วต่อไปก็จะเป็นประตูของซอยแล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นป่าช้าวัดประมาณนั้นนะครับ uh-huh. ก็คงเดินมาจากบ้านผมก่อนแล้วก็ไปบ้านคนเล็กนะคงไปหาพี่ดีครับแล้วทีนี้ก็สรุปว่าจนทุกคนก็คือผมมาเจอแค่คืนแรกคืนเดียวแต่พี่ดีครับเป็นคนที่เจอจนต้องบวชพี่เพราะว่าเหมือนเขาแบบเป็นวัยแรกกันแล้วเขาสนิทกันที่สุดครับตอนนั้นก็เริ่มมีเกมคอมเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นพวกแรงงานล็อกอะไรพวกนี้ครับพี่ดีเขาก็นั่งเล่นดึกตอนนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาเล่นอยู่อะครับมีเสียงมาเดินมีคนมากระโดดอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เขาเริ่มแบบกลัวเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำไงตอนนั้นติดเกมมากครับก็เล่นไปสักพักก็มีเสียงคล้ายๆคนปีนนะแต่เขาบอกว่าไม่ยินเขาเอาไงไม่ได้ก็ใจคอไม่ดีนะครับตอนนั้นก็ออกไปก่อนออกจากห้องไปก่อนไปหาคุณแม่ไปนั่งคุยกับคุณแม่แล้วว่าเอาไงคุณแม่บอกเอางี้เดี๋ยวไปนอนด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณแม่ก็มานอนกับพี่ดีก็ระหว่างเล่นคอมไปอะไรเงี้ยก็ต้องติดแล้วเพราะคุณแม่มานอนก็นอนกับคุณแม่คุณแม่ก็มานอนห้องเขาเพราะว่าตอนนั้นห้องพี่ดีบอกว่าพี่ดีห้องเขาจะติดแอร์ซึ่งคุณแม่ก็มานอนด้วยซึ่งระหว่างนอนนะคุณแม่หลับแล้วนะพี่ดีบอกว่าก็ได้ยินเสียงคนตีแต่ตอนนี้เหมือนตัวเองไม่ค่อยกลัวมากแล้วเพราะว่ามีคุณแม่มานอนด้วยเขาบอกว่าเขาก็พยายามแบบฟังเหมือนมันค่อยตีแม่เรื่อยครับแต่หน้าต่างของเพราะว่าเปิดแอร์ก็ต้องปิดหน้าต่างชั้นสองใช่ไหมพี่แล้วหน้าต่างอ่ะเขาไม่ได้ล็อกเหมือนมีคนพยายามจะดึงหน้าต่างไม้พี่ค่อยดึงอีกออกไปแล้วก็มีเสียงคล้ายๆกับติดออกมาว่าเฮ้ยมาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยแต่แม่บอกมาเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยอะไรเงี้ยแกก็ปลุกแม่แต่แม่แกดันก็จะตื่นนานอีกแกก็เลยแบบกั้นทั้งตัวแล้วคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าให้แกบวชครับแต่ก็ดันไปบวชวัดที่ไปเล่นกับอาจารย์ครับวัดที่เขาครับแล้วทีนี้กุฏิเขาก็ดันไปอยู่ติดกับศาลาที่สวดศพใช่ครับไม่เป็นแต่เขาไม่ได้นอนคนเดียวนะพอนอนกับพระเพราะเขาบวชเนรนะครับต้องนอนกับพระครับแล้วดันพระก็คือพระวันนั้นพระเหมือนมีจิตนิมนต์ไปต่างวัดแล้วไม่กลับเอ้าก็ต้องนอนคนเดียวคืนนั้นที่เขาเล่าให้ฟังเขารู้สึกว่าวันนั้นคือวัน
วันอะไรเขาไม่รู้แต่ตอนเขานอนนะครับมีเสียงคนเดินรอบๆแล้วก็บอกแล้วก็เรียกชื่อเขาว่าเฮ้ยลงมาเล่นกันหน่อยอะไรเงี้ยลงมาเล่นกันเถอะตอนมันก็เดินวนๆไปแล้วขึ้นพยายามจะขึ้นบันไดมาหน้ากุฏิแล้วก็เดินวนอยู่หน้ากุฏิแล้วก็เดินลงไปแล้วก็เดินวนเหมือนแบบจะไม่พอใจแบบสุดท้ายทำไงตอนเช้าตื่นมาก็พอดีว่ามีหมอดูมาพอดีพี่ที่แม่เขาถามอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มันนั่งดูให้ว่าทำไมไม่ไปสักทีเพราะว่าพี่ดีอ่ะเหมือนจะโดนหนักมากเหมือนจะเอาไปอยู่ด้วยที่อารมณ์แบบแล้วหมอดูก็บอกว่ามันจะเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยจริงซึ่งวันนั้นนะครับวันที่เล่นนะครับหมอดูบอกว่าวันนั้นน่ะเขาก็เลยถามพี่ดีว่าวันนั้นพูดอะไรกันเหมือนเขาพูดไม่ดีครับแบบเหมือนเขาอยากให้เขาเล่นแบบตอนนั้นเขาห้ามเกินไปครับเหมือนเขาพูดแบบท้าทายด่าด้วยพูดคำไม่ดีด้วยครับแล้วทีเนี้ยเหมือนทวดเขาครับมาเตือนว่าให้หนีให้เลิกแต่สุดท้ายก็ยังเล่นกันต่อเหมือนตอนนั้นผมจำการเล่นกันนั้นไม่ได้ละเอียดมากพอยังเล่นกันต่อปุ๊บเขาเลยบอกว่าให้หนีแต่มันไม่ทันนะครับก็ทีเนี้ยครับตรงนั้นนะครับมันจะมีแบบที่ตอนเด็กที่ผมจำได้มันจะมีพระแบบเป็นรูปปั้นพระที่สามองค์ครับเป็นสี่องค์เก่าๆที่เขาจะปั้นก็ถือกระป๋องแล้วมันแตกแล้วก็จะมีคำว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตรงนั้นนะพี่ตรงนั้นเหมือนเป็นกระดูกของอะไรของใครสักคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นคนที่สร้างวัดมีขึ้นมาแล้วเขาก็คนนั้นอาจจะไม่พอใจแล้วศาลาตรงที่ไปนั่งเล่นกันสมัยก่อนอันนี้คือผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังทีคือต้องศาลาตรงนั้นมันไม่ใช่ศาลาที่เขาสร้างมาเพื่อจะให้คนไปนั่งไปนอนเขาเป็นศาลาจุดประสงค์เดิมคือศาลาติดน้ำตรงนั้นเมื่อก่อนวัดเนี้ยยังไม่มีเมนซึ่งมีศพหลังจากสวดเสร็จอะไรเงี้ยครับเขาต้องเอาศพไปพักที่ศาลานั้นเหมือนเอาข้ามน้ำไปเผาวัดตรงข้ามโอ้เหมือนลงทึมนะถ้าเรียกที่เก็บศพสมัยก็เขาเรียกลงทึมนะนะเออใช่พี่เขาเรียกลงทึมใช่ผมจำได้คนแรกว่าลงทึมก็ผมลืมคำนี้เลยครับแล้วเขาจะมาพักไปตรงนั้นครับจะมันศาลาโล่งๆพี่และข้างๆเขาเรียกว่าลงทึมใช่พี่คือก็จะศพมาพักเพราะว่าวัดไม่มีเมนครับก็เลยเอาศพมาพักไว้ก่อนแล้วก็เข้าข้ามน้ำไปฝั่งตรงข้ามที่วัดที่มีเมนเผาศพไม่ได้เผาเชิงตะกอนด้วยใช่ครับซึ่งพวกผมไม่รู้เลยนะพี่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กคือไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคือศาลาพักศพครับก็คือแบบไปเจอของจริงเข้าก็เลยสุดท้ายก็เกิดเด็กคนนี้ขึ้นมามันถ้าอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นถ้าสยามบอกว่าณตรงจุดเนี้ยตรงบริเวณนี้เป็นรูปปั้นเหมือนกับที่เป็นพระพุทธรูปเนาะแล้วก็มีการเก็บอัฐิของอาจจะไม่ใช่ผู้ที่สร้างวัดหรอกเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าคนที่บริจาคสมัยก่อนเราจะเห็นเนาะมีสมมุติว่านายพยอมป้ามณีคนนั้นคนนี้นั้นเขาก็จะมีการเหมือนกับมีป้ายชื่อไว้แล้วก็ตรงบริเวณนั้นเขาว่าสมมุติบริจาคอาจจะมีป้ายชื่ออยู่งี้ตรงข้างหลังนั้นอาจจะเป็นที่เก็บอัฐิเขาหรืออะไรก็ตามแต่เริ่มรู้คืนนี้ตรงนี้ก็คือเขาว่ากันว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่บริจาคเงินเพื่อสร้างวัดนี้ก็เลยมีการเขาเรียกว่าเก็บอัฐิเก็บไว้ที่นี่แต่ด้วยความเวลามันผ่านไปมันซุดโซมก็มีการแตกหักบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะแล้วก็เราไปเล่นนะตรงนั้นที่ตอนแรกบอกว่าเลื่อนไปเนี่ยนะเป็นมอม้ากับงองูเนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะยายใช่ไหมคุณยายหรือคุณย่าก็ทวดเขาครับที่ผมคุยกับพี่ดีนะทวดเขาทวดชื่อมาอาจจะไม่ใช่ทวดก็ได้นะถ้าพูดแบบเนี้ยชื่อไม้ควรจะชื่อไม้แต่แล้วตอนถามว่าตายด้วยอะไรไปที่ตรงคำว่าตรงคำว่างูอ่ะพี่ก็จะวาดทั้งตัวเกาะแล้วก็สละไว้ให้ครบอ่ะพี่ก็คือตอนเล่นทีก็ต้องมานั่งไล่กันนะก็คือณตอนนั้นก็คือใช้คำว่าก็คือทวดเขาเนี่ยชื่อไม้ยายทวดเนี่ยชื่อไม้จริงแล้วก็โดนงูกัดตายเสียชีวิตจริงๆครับอันนี้คือที่ดีเล่าคือคิดว่ามันจะเป็นทวดของเขาครับพี่กำลังคิดว่าไม่น่าใช่ทวดเลยเพราะว่ามันแบบเฮ้ยถ้าเอาถึงตายแบบคืออยู่ดีก็หลังจากเล่นเสร็จอะแล้วแบบมันก็แบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนึกออกปะคนเราอยู่ดีแบบซึ่งเขาบอกว่าเหมือนทวดเขาพยายามจะเตือนให้หนีพยายามเพราะว่าตอนที่ก่อนเล่นนะครับที่เอเหมือนเขาพูดแบบท้าทายอาจจะพูดไม่ดีซึ่งพี่ดีก็บอกจำไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่พูดไม่ดีเลยผมแบบท้าแบ
ผีอะไรเงี้ยให้มาแต่ผมไม่อยากพูดตอนนี้ครับก็มันน่าจะไม่ดีเลยพี่เอก็แรงว่างั้นเถอะนะก็แสดงว่าพี่เอเขาเป็นคนที่โตสุดและห้ามพี่เอก็แรงห้ามที่สุดแล้วอ๋ออาจจะคำพูดอ่ะเหมือนอารมณ์ขอญาตนะกูฟังแน่จริงมึงก็มาสิว่ากูไม่กลัวหรอกประมาณนั้นครับท้ายไอ้ผีก็จอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแล้วพอดีว่าอ๋อผมนึกออกแล้วคือพระที่สร้างเรียงกันแล้วก็ต่อมาด้วยพระที่ถือตลับปัดอ่ะถัดไปมันเหมือนแบบเขาจะโยงใส่ถิ่นไปถึงพระแต่ละองค์ที่นั่งเรียงกันเป็นจุดอ่ะแล้วพระแต่ละองค์จะมีชื่ออยู่ใต้ฐานซึ่งผมไม่รู้นะแต่ผมมาเดาว่าชื่อใต้ฐานนั่นแหละคือวัดเนี้ยจะไม่มีโกรธเก็บอธิแต่คนเวลาทำบุญแบบอย่างครอบครัวผมที่ไปทำมานะเวลาทำบุญเขาจะไปทำบุญกันตรงที่พระนั้นไม่ว่าจะสงกรานต์งานอะไรครับทุกคนจะไปรวมกันตรงพระของประจำชื่อตัวเองแต่จะสร้างเหมือนกับองค์เนาะผมเดาว่านั่นอาจจะเป็นที่พระที่แบบสร้างแล้วก็เก็บอัฐิไว้ในนั้นผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ผมเดาเป็นไปได้ผมยังไม่ได้ถามเป็นไปได้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 นะเพราะว่าอย่างที่พี่เก่งเคยไปวัดล้างแห่งหนึ่งที่สุพรรณนะครับก็ทุกองค์นะฮะมีพระพุทธรูปเต็มเลยฮะเป็นแบบสี่โอ้โหเชื่อว่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆอ่ะนะครับแล้วทุกองค์ก็ด้านหลังก็จะมีเป็นที่เก็บอัฐิกระดูกของอ๋องั้นก็ใช่แล้วพี่เพราะนี่ก็เยอะมากเยอะตรงแบบหน้าลงทุนก็เต็มมาตรงนั้นก็เต็มใช่ใช่โอโยก็เห็นเหมือนกันหมดอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะมองว่าถ้าทำเป็นโกรธมันก็อาจจะดูใช้ว่าเป็นกุศโลบายเนาะถ้าทำเป็นโกรธเป็นอัฐิโกรธเก็บกระดูกเงี้ยมันก็จะดูน่ากลัวนะแล้วก็ดูเปล่าประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรถ้าทำเป็นพระพุทธรูปซะชาวบ้านได้กราบไหว้ได้บูชาก็ดูมีประโยชน์มากกว่าพระตัววัดก็ได้ดูสวยงามด้วยนะครับครับโอ้เขาเรียกว่าคือผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ความจริงอ่ะพี่อย่างที่ดีเขาเล่าอ่ะเขาก็พยายามจะหาดีเทลมาให้ซึ่งเอาความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าก็พอเขาเสียเขาก็พยายามจะเอาพีเออยู่ด้วยแต่ก็มาหาคนแต่สุดท้ายคือเขาแบบที่จบเรื่องนี้จบเพราะว่าเหมือนคุณแม่เขามาทำพิธีตรงนั้นเหมือนปวดน้องปวดน้ำแต่ผมก็จำไม่ได้ไม่มีใครจำได้ซึ่งหลังจากเขาเสร็จงานทุกคนก็ไม่ได้เจอปัญหานี้ก็ยังไปเล่นกันที่วัดปกตินะหลังจากนั้นผมจำได้อยู่ก็ไม่เจอวิญญาณของพี่เอเลยใช้คำนี้แล้วกันก็ไม่เจอเหมือนหายไปเลยแล้วเหมือนมีผู้ใหญ่พูดตรงนั้นพอทำนี้แล้วที่ผมได้ยินกับตัวนะครับครับผมก็ทำอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้วมันหายไปเหมือนมันไปมันคงจะดีแล้วที่ผมพูดก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ไม่รู้เขาทำอะไรเพราะว่าพี่ดีก็ไม่รู้ไม่รู้เขาทำอะไรกันเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างยังเด็กที่เล่นกันอย่างเดียวไม่สนอะไรก็เนาะด้วยความเป็นเด็กอะเนาะนะครับมันก็จะแบบเข้าใจอารมณ์เด็กอะแต่ก็ไม่คิดว่าไอสิ่งที่มันก็ตามมาแบบรุนแรงมากอะเนาะนั่นเหมือนใช่ครับไม่ควรจะเอาถึงชีวิตแลกด้วยชีวิตแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างใช่ไหมนะครับนะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะบอกชื่อวัดบอกชื่อวัดได้ไหมอ๋ออย่าเลยพี่เพราะว่ามันเป็นวัดไม่ค่อยเยอะด้วยวัดเยอะแต่วัดที่มันมีชื่อก็คนจะน่าจะรู้จักกันหมดนะครับพูดไปมันจะเดี๋ยววัดเสียหายอ่ะโอเคนะครับนะได้เลยขอบพระคุณมากสยามสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะนะฮะที่มาเล่าให้ฟังกันฟังแล้วก็นึกภาพตามก็ตื่นเต้นดีนะก็นึกถึงเป็นเราเป็นวัยเด็กเราก็คงแบบเนี้ยเล่นผีเหรียญนะแต่พูดจริงๆนะเล่นไม่เคยเดินเลยพี่อ่ะนะครับมีแต่เพื่อนดันทั้งนั้นเลยนะใช่ส่วนมากจะคือเพื่อนดันกันก็เลยแบบมาบอกเอ้ยมีเงินดันอะไรเงี้ยนะไม่เคยเดินแต่ผมรู้สึกบางทีมันก็ไม่แน่นะพี่ตอนผมเล่นผมไม่รู้สึกว่ามันบางทีมันก็จริงนะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเด็กก็จะไม่ค่อยได้จากพี่แต่ความเชื่อตอนนั้นก็ไม่แน่นะพี่เพราะว่าตาคนหนักก็ค่อยแตะแล้วมันเดินได้ไงแต่อย่างของพี่เนี่ยดันก็ได้ครับแต่ของพี่อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเล่นไม่เคยเล่นกลางคืนเพราะกลางคืนอ่ะพอเป็นบ้านในตลาดอ่ะเนาะผมพี่บ้านอยู่ในตลาดอ่ะพอมันสองทุ่มปุ๊บเนี่ยร้านลุงมันปิดเขาก็จะปิดบ้านกันหมดแล้วเด็กๆก็ต้องอยู่ในบ้านไงกลางคืนก็จะไปออกไปเล่นกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกลางวันซึ่งมันก็ไม่มีทางที่เรียกผีไม่ได้หรอกเราก็ยังนึกขำในใจว่ามึงเล่นกลางวันผีที่ไหนจะออกมาวะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็แบบว่าคือมีเอาเขาเรียกว่าเอานิ้วดันกันอะไรกันก็ดูสนุกสนานดีอะไรเงี้ยนะนะครับแต่พอแบบเริ่มโตขึ้นแบบพอเริ่มแบบอยู่มัธยมอะไรแบบเนี้ยนะก็เคยมีลองเล่นบ้างแต่ก็ไม่เดินไปเล่นตามวัดอะไรเงี้ยนะวัดท่ายางวัดยางของพี่เรียกวัดยางอยู่ตรงหลังโรงหลังโรงเรียนพี่นะครับอยู่ตรงพิษณุโลกนะพูดเลยวัดยางนะครับ
ไปเล่นกันตรงนั้นเขาว่าตรงนั้นวัดยางอ่ะผีเฮี้ยนนะครับเราก็ไปเล่นกันก็ไม่เดินนะครับเราก็เอาเลือดมาเขียนด้วยนะแต่ไม่ใช่เลือดคนนะเลือดหมูเลือดไก่อะไรเงี้ยนะครับนะบ้านใครแบบก็มีเพื่อนทำแบบโรงเชือดไก่ก็ไปเอาเลือดไก่มาเขียนเป็นแบบตัวเลขเป็นกระดานแบบนี้เขาบอกเขียนว่าจะแรงเขียนเนี่ยลองทำทุกอย่างเลยก็ไม่เดินเดี๋ยวก็จะเป็นเพื่อนดันกันอะไรเงี้ยนะครับโชคดีเหมือนกันนะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเป็นนั่นไปแล้วจะเป็นเหมือนกับที่พีเอเป็นหรือเปล่านะครับเพราะตอนเด็กก็อย่างเงี้ยครับเด็กข้างวัดมันก็จะเล่นๆกันแบบหลอกผีบ้างอะไรบ้างได้เลยได้เลยขอบคุณสยามมากเรื่องนี้นะครับนะฟื้นความทรงจำเด็กๆเหมือนกันสำหรับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้การเล่นแบบนี้นะขอบคุณมากนะครับสยามไว้กันหน้าวันไหนว่างเจอกันนะครับพี่เก่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลโอ